สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิสซิสไทยสกอตค่ะวันนี้กุ้งพาทุกคนมาเข้าครัวค่ะทำมัสมั่นค่ะพอครั้งที่แล้วกุ้งบอกว่ากุ้งอยากทำมัสมั่นโชว์ให้เพื่อนๆดูใช่ไหมคะครั้งนี้ก็มาทำมัสมั่นเพื่อนๆดูค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ดีๆส่งกำลังใจให้กุ้งขอขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ subscribe สำหรับทุกคนนะคะให้กุ้งผ่าน 1,000 คนมาได้สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กำลังใจให้กุ้งอีกนะคะขอบคุณค่ะก่อนทำมัสมั่นเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเตรียมอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบในการทำนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาปอกมันฝรั่งกันก่อนเลยเนาะอันดับแรกนี่ค่ะพริกแกงมัสมั่นที่กุ้งใช้กุ้งได้ไปซื้อจากร้านอีสานไทยช็อปอะค่ะที่กัสโกที่กุ้งโชว์เพื่อนๆว่ากุ้งไปร้านอีสานไทยช็อปนะคะเนี่ยค่ะได้มาจากที่นั่นแล้วก็วันนี้กะทิของเราก็จะมี2อย่างค่ะเพราะว่ากะทิอร่อยดีมีกะทิอร่อยดีกับกะทิตัวนี้ที่ได้มาจากออรี่เนี่ยค่ะกุ้งจะมาผสมกันกะทิตัวนี้เห็นเขาบอกว่ากะทิกระป๋องอะค่ะเห็นเขาบอกว่าถ้าเราเอามาทำอาหารเนี่ยค่ะเวลาเราคนๆหรือว่าต้มเป็นนานๆเนี่ยมันจะไม่แตกมันเขาบอกนี่ค่ะแล้วก็เคนนี่อ่ะชอบให้กุ้งใส่กะทิหัวกะทิมากกว่าหางกะทิเพราะว่ามันจะเข้มข้นมันดีสำหรับมัสมั่นที่เขากินนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้กุ้งจะต้องใส่2กระป๋องนี้แล้วก็ไก่ก็ใช้ไก่แบบนี้ไก่เป็นอันส่วนน่องก็เตรียมไก่ไว้ถ้าเพื่อนถามว่าโอ้เยอะจังกินกี่คนกินหลายคนค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เป็นเดี๋ยววันนี้ค่ะเคนนี่เขาจะเอาไปแบ่งให้เพื่อนๆทานด้วยค่ะมาสมัยของกุ้งเมื่อวานนี้ก็เป็นออเดอร์ของข้าวผัดแหนมกุ้งผัดข้าวผัดแหนมไปแจกให้กับเพื่อนๆเขาได้ทานกันคนละกล่อง2กล่องค่ะก็เมื่อวานนี้เคนนี่ถือไปทั้งหมด 3-4 กล่องอะค่ะเอาไปแบ่งเพื่อนให้กินเพื่อนเขาก็บอกว่าโอเคอร่อยอร่อยอร่อยมากเขาไม่เคยกินนะคะแล้วของอุปกรณ์มาสมัยกุ้งอะค่ะก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีมันฝรั่งเนี่ยค่ะกุ้งบอกไว้แล้วก็จะเท่านี้แล้วก็ส่วนถั่วกุ้งอ่ะไม่มีกุ้งก็ไม่ใส่ถั่วแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆเนี่ยค่ะก็เอาแบบที่เราหาได้ตามความสามารถที่เราหานะคะก็มีเท่านี้ค่ะมัสมั่นถ้ามัสมั่นเนี่ยค่ะถ้าทุกคนคิดว่ามันยากมันก็จะทำยากใช่ไหมคะแต่ก่อนกุ้งคิดว่ามัสมั่นทำยากกุ้งไม่เคยคิดจะทำตอนนี้ค่ะพอได้มาทำเองค่ะก็มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะว่ากุ้งรู้วิธีการทำมัสมั่นได้ยังไงนะคะดู YouTube ดู Google บ้างบางคนที่เขาทำอะค่ะก็ออกมาก็ไม่ยากพอเรามาทำเองมันก็ใช้ได้นะสีสันก็เหมือนที่เขาทำเดี๋ยวลองดูวิธีทำกุ้งกันนะคะอันนี้ชอบเติมหัวกะทิเยอะๆค่ะเพราะว่ามันจะได้รสชาติเข้มข้นออกมันๆค่ะเติมน้ำนิดหน่อยI'm going to go to the next one.
ไม่รู้ว่าสีสันมันจะเผ็ดสำหรับเคนนี่หรือเปล่าแต่เคนนี่เป็นคนทานเผ็ดได้อย่างที่เห็นในคลิปคลิปแข่งกันกินเผ็ดอะค่ะมาม่าเผ็ดคูณ2เกาหลีอะค่ะเห็นไหมคะเขาจะกินเผ็ดได้มากเลยค่ะแล้วก็ไปท้าเพื่อนแข่งกันน้ำตาไหลเป็นตามๆกันเลยค่ะในคลิปที่แข่งกินมาม่าเผ็ดเกาหลีคูณ2อะค่ะขออนุญาตใช้มือนะอย่าหนาวมากนะคะทำกินเองใช้มือได้มือกุ้งสะอาดแล้วค่ะล้างแล้วค่ะกุ้งก็เอามันฝรั่งลงไปแล้วนะคะแล้วก็รอต้มให้มันเดือดเข้าที่แล้วกุ้งก็จะมาปรุงรสนะคะรสของกุ้งไม่ได้ปรุงอะไรมากมายค่ะก็คือไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่น้ำปลากุ้งจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแล้วก็น้ำมะขามนิดหน่อยแล้วก็ชิมรสดูว่าโอเคไหมแล้วก็เพิ่มเกินนิดหน่อยสำหรับแกงมัสมั่นดูว่ามันโอเคไหมเพราะที่เนี่ยค่ะเคนนี่เขาจะไม่กินน้ำปลาแม่ก็ไม่กินน้ำปลาเขาบอกว่ากินของน้ำปลามันเหม็นเขาก็เลยไม่กินค่ะมัสมั่นเราก็เดือดๆๆแล้วนะคะแต่กุ้งจะลองเช็คมันฝรั่งดูค่ะว่ามันได้ที่ยังเนี่ยค่ะเอาช้อนลองตัดดูค่ะตัดง่ายละแสดงว่ามันฝรั่งสุกแล้วทีนี้เราจะมาดูไก่กันค่ะไก่ก็สามารถตัดได้ง่ายแล้วค่ะแต่กุ้งอย่างใช้ได้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเคี่ยวสักนิดนึงให้ไก่มันเปื่อยอีกนิดนึงค่ะแล้วก็จะตักเสิร์ฟให้กับพ่อกับแม่กับเคนนี่กินด้วย How about my masaman chicken? Beautiful, it's lovely. Thank you very much. You're welcome. Enjoy for eating. Enjoy for eating. Yes, lovely, beautiful. Thank you. And your brother is wrong. You can't cook. ก็ได้ตักเสิร์ฟให้แม่แล้วก็พ่อเรียบร้อยแล้วนะคะแม่บอกว่าใช้ได้โอเคอร่อยเสียงมัสมั่นกุ้งใช้ได้นะคะวันนี้ยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะจบคลิปวิดีโอแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กุ้งในการทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้กุ้งลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ